สาวรอปอพอรีวิวสู้ชีวิตทำงานในกรุงเทพมหานครเก็บเงินกลับบ้านเกิดให้อยู่รอดทั้งสวยและขยันสาวรอปอพอสู้ชีวิตแชร์ประสบการณ์ทำงานในกรุงเทพมหานครขยันเก็บเงินวางแผนสร้างอนาคตหวังกลับบ้านเกิดไปอยู่กับครอบครัวไม่หวั่นแม้เจอคำด่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้กับใครหลายคนได้เดินหน้าสู้ต่อหลังผู้ใช้ติ๊กต็อกเบลขีดล่าง 42R แชร์คลิปเล่าเส้นทางชีวิตการเป็นรปภ.พร้อมระบุข้อความว่าความขยันความอดทนไม่เคยทรยศใครสู้สู้ต้องมีสักวันที่เป็นวันของเราโดยเธอเล่าชีวิตการเป็นรปภ.ที่กรุงเทพมหานครในระยะเวลา5เดือนเริ่มแรกได้มาโบกรถแล้วได้ทิปจากลูกค้าเกือบทุกวันค่าใช้จ่ายใช้เงินจากทิปทั้งหมดทำให้เธอเริ่มเก็บเงินได้เยอะขึ้นจึงแบ่งเงินมาซื้อทองซื้อแหวนครึ่งสลึงทั้งหมด4วงเอาให้แม่3วงส่วนอีกวงเก็บไว้เผื่อฉุกเฉินและยังมีเงินออมทองเก็บไว้ไม่เพียงแค่นั้นสาวรปภ.รายนี้ซื้อรถจักรยานยนต์1คันผ่อนเดือนละ 2,600 บาทเอาไว้ขี่กลับบ้านที่กาญจนบุรีเกือบทุกเดือนทั้งประหยัดเวลาและประหยัดค่าเดินทางเธอเก็บเงินมาเรื่อยๆจนตัดสินใจซื้อวัวตัวเมีย1ตัวราคา 10,000 บาทเพื่อไว้ต่อยอดในอนาคตแถมยังได้ดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยการสักคิ้วจัดฟันบางวันรับจ็อบพิเศษควงเวียนคืนละ500บาทแถมได้ฉายาว่าขี้งกเพราะได้รองเท้าฟรีแต่เธอก็ใส่จนขาดไม่เปลี่ยนใหม่ได้เครื่องดื่มฟรีก็เก็บกลับไปให้พ่อเวลากลับบ้านที่ต่างจังหวัดเธอเลือกจะนำเงินมาซื้ออุปกรณ์ต่างๆไว้เพื่อกลับไปเปิดร้านทำเล็บเล็กๆที่บ้านตามความฝันสุดท้ายเธอบอกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความอดทนและความขยันแม้ใครจะดูถูกในอาชีพก็ไม่สนใจแต่เธอเชื่อว่าในเส้นทางอาชีพรปภ.เป็นอาชีพที่มีเกียรติที่จะทำต่อไปงานนี้เมื่อเผยแพร่คลิปดังกล่าวออกไปก็กลายเป็นไวรัลที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ทันทีมีผู้ชมกว่า1ล้านครั้งหลายคนเข้ามาชื่นชมในความเก่งมุ่งมานะและอดทนนี้สาวกลุ้มอยู่ตปทเงินเดือนดีแต่แม่วัยชราบ่นเหงาจ้างคนดูแลก็ไม่เอารอลูกกลับไทยอย่างเดียวสาวกลุ้มทำงานอยู่ต่างประเทศได้เงินเดือนดีแต่แม่วัยชราอยู่ที่ไทยบ่นเหงาจะจ้างคนมาดูแลก็ไม่เอารอลูกกลับไทยอย่างเดียวเมื่อวันที่30มิถุนายนสมาชิกรายหนึ่งได้ตั้งกระทู้พันทิปเพื่อปรึกษาปัญหาครอบครัวว่าเธอเป็นลูกคนเดียวปัจจุบันอายุ33ปีแต่งงานแล้วส่วนแม่อายุ78ปียังคงแข็งแรงดูแลตัวเองและขับรถได้พวกเธอมีกันสองคนแม่ลูกเพราะแม่หย่ากับพ่อซึ่งแม่ไม่ได้ทำงานมาหลายสิบปีแล้วลักษณะนิสัยแม่เป็นคนสันโดษไม่คบหาเพื่อนฝูงและไม่มีสามีใหม่หลังจากเรียนจบเธอก็เป็นฝ่ายดูแลและให้เงินเดือนแก่แม่ทุกเดือนแต่เมื่อปีก่อนเธอได้งานที่ต่างประเทศเป็นงานที่ดีและเงินเดือนเยอะกว่าตอนอยู่ไทย3เท่าซึ่งเธอได้จัดเตรียมพยายามทำทุกอย่างที่จะทำให้แม่อยู่คนเดียวได้อย่างสบายสบายทั้งซื้อรถซื้อบ้านใหม่ติดกล้องวงจรปิดในบ้านของใช้ภายในบ้านก็มีโน้ตเขียนวิธีการใช้แปะไว้ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเธอก็จ่ายให้และโอนเงินเดือนให้แม่ตามปกติปัจจุบันเธออยู่ต่างประเทศได้3เดือนแล้วโทรหาแม่ทุกวันแม่บ่นเหงาแต่พอเธอแนะนำให้แม่ไปพบเจอหรือคุยเล่นกับญาติแม่ก็ไม่อยากทำจะจ้างแม่บ้านมาช่วยงานและอยู่เป็นเพื่อนแม่ก็ไม่ชอบแม่ไม่ไว้ใจใครถึงขั้นที่ว่ายามที่ต้องไปหาหมอแม่ก็ไม่ยอมไปโดยบอกว่าไปเองไม่เป็นและไม่อยากไปคนเดียวเวลามีปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่แม่มักจะรอเธอมาจัดการเสมอและเอาแต่พูดว่าให้ลูกกลับไทยมาทำให้หน่อยส
ซึ่งคำนี้ได้ยินเมื่อไรเธอก็รู้สึกกดดันและเป็นห่วงแม่เหลือเกินทุกวันนี้เธอกลุ้มใจมากเธอไม่ได้ลางานและกลับไทยบ่อยเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตลอดไปด้วยซ้ำเพราะเธอแต่งงานมีสามีต่างชาติอีกทั้งหน้าที่การงานยังดีมากๆแต่หากจะให้แม่ย้ายมาอยู่ด้วยคงไม่ได้ประเทศที่เธออยู่ไม่ได้สวยงามและไม่เหมาะกับผู้สูงอายุที่จะมาเริ่มต้นใช้ชีวิตเธอควรพูดกับแม่อย่างไรดีด้านความคิดเห็นชาวเน็ตมีหลากหลายมุมมองแรกเสนอว่าถ้ามีกันเพียงสองแม่ลูกทำไมเจ้าของกระทู้ถึงไปทำงานต่างแดนทางที่ดีไม่ควรทิ้งแม่อยู่ตามลำพังเพราะเท่าที่อ่านมาเจ้าของกระทู้เปรียบเสมือนโลกทั้งใบของแม่เลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามบางส่วนได้เสนอมุมมองที่ว่าโอกาสไม่ได้มีมาตลอดเวลาถ้างานที่ทำอยู่นั้นดีก็ควรไขว่คว้าเอาไว้ฟังแล้วอาจดูอกตันยูแต่แม่ควรปล่อยให้ลูกมีชีวิตเป็นของตัวเองซึ่งเจ้าของกระทู้ก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อความสบายของแม่แล้วลองโทรหาท่านบ่อยๆเปิดกล้องให้เห็นหน้าหรือลองหาคนที่ไว้ใจได้มาดูแลแม่ก็ได้ฟอร์บส์เปิด50มหาเศรษฐีไทยจิรวนนท์สร้างสถิติใหม่รวย 1.18 ล้านล้านบาทฟอร์บส์เปิด50มหาเศรษฐีไทยจิรวนนท์สร้างสถิติใหม่รวย 1.18 ล้านล้านบาทตระกูลอยู่วิทยาไล่มาติดทรัพย์สิน 1.16 ล้านล้านทักษิณอยู่ที่13เมื่อวันที่7กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านิตยสารฟอร์บส์เปิดรายชื่อ50มหาเศรษฐีชาวไทยประจำปี2023เมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเดินทางกลับมาของนักท่องเที่ยวโดยการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลสร้างเซอร์ไพรส์ชนะการเลือกตั้งได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ชาวไทยโดยยังไม่แน่ชัดว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลจากม.ฮาวาดจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ท่ามกลางความไม่แน่นอนนี้เอง50มหาเศรษฐีไทยประจำปี2023มีความมั่งคั่งรวยเพิ่มขึ้นเกือบ 15% เป็น 1.73 แสนล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการจัดอันดับมหาเศรษฐี50อันดับนั้นมหาเศรษฐีไทย3อันดับแรกยังไม่เปลี่ยนอันดับจากปีที่ผ่านมาโดยอันดับหนึ่งยังคงเป็นพี่น้องจิรวนนท์มีมูลค่าทรัพย์สิน 3.4 หมื่นล้านเหรียญหรือ 1.18 ล้านล้านบาทสร้างสถิติใหม่จากปีก่อนที่จัดอันดับทรัพย์สินไว้ที่ 2.65 หมื่นล้านเหรียญหรือ 9.33 แสนล้านบาทรวมกันแล้วสูงขึ้น 7.5 พันล้านเหรียญอันดับ2ได้แก่นายเฉลิมอยู่วิทยาและครอบครัวมีทรัพย์สิน 3.34 หมื่นล้านเหรียญหรือ 1.16 ล้านล้านบาทจากปีก่อน 2.64 หมื่นล้านเหรียญ 9.30 แสนล้านบาทอันดับ3ได้แก่นายเจริญสิริวัฒนภักดีมีทรัพย์สิน 1.36 หมื่นล้านเหรียญหรือ 4.73 แสนล้านบาทจากเดิม 1.12 หมื่นล้านเหรียญหรือ 3.94 แสนล้านบาทอันดับ4ได้แก่ตระกูลจิราธิวัฒน์ขยับขึ้นจากอันดับ5ในปีก่อนมีทรัพย์สิน 1.24 หมื่นล้านเหรียญหรือราว 4.32 แสนล้านบาทจากปีก่อนมีทรัพย์สินที่ 1.06 หมื่นล้านเหรียญหรือ 3.73 แสนล้านบาทอันดับ5ได้แก่นายสารัตน์รัตนาวดีที่ลงจากอันดับ4มีทรัพย์สิน 1.13 หมื่นล้านเหรียญหรือราว 3.94 แสนล้านบาทจากปีก่อนมีทรัพย์สิน 1.1 หมื่นล้านเหรียญหรือ 3.87 แสนล้านบาทอันดับ6ได้แก่นายวานิชชัยวรรณมีทรัพย์สิน 3.9 พันล้านเหรียญหรือราว 1.36 แสนล้านบาทขึ้นจากอันดับ8
อันดับ7ได้แก่นายประเสริฐปราสาททองโอสถเท่าปีก่อนมีทรัพย์สิน 3.8 พันล้านเหรียญหรือราว 1.32 แสนล้านบาทอันดับ8ได้แก่นายอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาและครอบครัวที่ขึ้นจากอันดับที่19ในปีก่อนมีมูลค่าทรัพย์สิน 3.5 พันล้านเหรียญหรือราว 1.21 แสนล้านบาทอันดับ9สมโภชอาหูไนและครอบครัวมูลค่าทรัพย์สิน 3,000 ล้านเหรียญหรือราว 1.04 แสนล้านบาทอันดับ10ครอบครัวโอสถานุเคราะห์มูลค่าทรัพย์สิน 2.5 พันล้านเหรียญหรือราว 8.70 หมื่นล้านบาทขณะที่ประจักษ์ตั้งคารวะคุณและครอบครัวที่อยู่ในท็อป10ของปีก่อนร่วงหล่นเป็นอันดับที่16มีมูลค่าทรัพย์สินตกลงมากที่สุดเกือบร้อยละ30เมื่อเทียบกับผู้ติดอันดับในทำเนียบเป็นผลจากการถือหุ้น STARK ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายทักษิณชินวัตรได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่13จากเดิมอันดับ14มีทรัพย์สิน 2.1 พันล้านเหรียญหรือ 7.3 หมื่นล้านบาทด้านนายเสถียรธรรมะอยู่ในอันดับที่26มีทรัพย์สิน 1.5 พันล้านเหรียญหรือราว 5.2 หมื่นล้านบาทฟอบยังรายงานว่าโดยรวมแล้วมีมหาเศรษฐีไทย21คนที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาโดย2รายรวยขึ้นจากผลของนักช็อปต่างชาติคืออัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาและครอบครัวแห่งกลุ่มบริษัทสินค้าปลอดภาษี King Power International และสุภลักษณ์อัมพุทธอันดับ15ผู้ปกครองอาณาจักรค้าปลีกของครอบครัวอย่างเดอะมอลล์กรุ๊ปซึ่งเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมายรวมถึงสยามพารากอนและเอ็มควอเทียและยังเป็นการกลับมาของธุรกิจค้าปลีกที่พาให้2มหาเศรษฐีหน้าใหม่เข้าสู่ทำเนียบได้แก่ประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ครอบครัวถือหุ้นในเดอะมอลล์กรุ๊ปและธุรกิจอื่นๆเปิดตัวที่อันดับ27ด้วยทรัพย์สิน 1.4พันล้านเหรียญส่วนอีกรายคืออนันต์รักอริยพงศ์ผู้ก่อตั้งบริษัทเครื่องดื่มแซปเปอร์อยู่ที่อันดับ50กับมูลค่าทรัพย์สิน590ล้านเหรียญด้านชัยวัฒน์แต้ภัยสิทธิพงศ์ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาหวนคืนสู่ทำเนียบหลังห่างหายไป2ปีในอันดับที่30อานิสงส์จากการที่กลุ่มบริษัทอาหารเบทาโกรเข้าตลาดหลักทรัพย์ในเดือนตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเกณฑ์ต่ำสุดของการจัดอันดับครั้งนี้จะมีทรัพย์สินตกลงเหลือ590ล้านเหรียญจาก655ล้านเหรียญเมื่อปี2566แต่มี5รายที่ต้องบอกลาทำเนียบไปในปีนี้อาทินางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจที่อยู่ในอันดับที่47ในปีก่อนไม่ติดอันดับในครั้งนี้สำหรับรายชื่ออันดับทั้ง50อันดับดังนี้11ดร.ฮาราวลิง12ประยุทธ์มหากิจสิริ13ทักษิณชินวัตร14วิชัยทองแตง15สุภลักษณ์อัมพุทธ16ประจักษ์ตั้งคารวะคุณและครอบครัว17อโลกโลเฮีย18อิสระว่องกุศลกิจและครอบครัว19วินเลียมอีไฮเนกี้20สันติธิรมภักดีและครอบครัว21ชูชาติเพชรอัมไพและดาวนภาเพชรอัมไพ22กฤตรัตนรัตน์23คีรีกาญจนภาส24ฤทธิระโกเมนและครอบครัว25อนันต์อัศวโพคินและครอบครัว26เสถียรธรรมะ27ประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์28ทองมาวิจิตพงพันธ์และครอบครัว29ชาติสิริโสพลพนิชและครอบครัว30ชัยวัฒน์แต้ภัยสิทธิพงษ์31พงศักดิ์วิทยากร32บรรทูลล่ำซำและครอบครัว33ชัดชัยแก้วบุตตา34ครอบครัวชา35วิทูลสุริยวนากุล36พรเทพพรประภา37จรีพรจารุไกรสกุล38ณัชมัยถนอมบุญเจริญ39อดิศักดิ์และนาตยาตั้งมิตรประชา40เฉลิมหานพาณิชย์41
ตระกูลวิริยพันธ์42กำพลพลัสสิงห์43มงคลประกิจชัยวัฒนา44วินัยเตียวสมบูรณ์กิจ45ตระกูลมาลีนนท์46บุญชัยเบญจรงคกุล47สุระคณิษฐ์ทวีกุล48จันสมรวัฒนเวคินและครอบครัว49บัญชาองค์โคสิทธิ์50อนันต์รักอริยพงษ์Thank you.